คำว่าอีกแล้วนะคะกับการที่ตำรวจไทยก่อเหตุทำผิดซะเองและคราวนี้ถูกมองเหมือนเป็นองค์กร one stop service ค่ะเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำผิดเองชี้เป้ากันเองและสุดท้ายก็ไปตีเงินเขาเองจนกระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจอย่างหนักในตอนนี้ดังนั้นวันนี้เราจะไปตีข่าวเล่าความเรื่องนี้กันนะคะกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะคนจีนเนี่ยที่อยู่เมืองจีนไม่ได้ก็จะหลบหนีมาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะก็ไทยบ้างกัมพูชาบ้างพม่าบ้างะนะแล้วก็จะมาอยู่สามเมืองหลักกรุงเทพพัทยาแล้วก็ภูเก็ตนะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอาชญากรที่จีนปราบบางนั้นนะก็มีหมายจับจีนมาพอมาอยู่ประเทศไทยก็อยู่โดยการสวมบัตรบ้างนะหรือไม่ก็หลบหนีเข้าเมืองะนะหรือไม่ก็ทำวีซ่าโดยทุจริตร่วมกับตม.นะก็จะมีแบบลักษณะเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเขามองว่าเมืองไทยมันหมูเหรอมาทำผิดกฎหมายง่ายๆก็ได้เหรอแค่มีเงินเหรอคะครับมันเป็นอย่างนั้นก็ตรงนี้ก็ยอมรับว่าเป็นช่องว่างนะครับนะในการคอร์รัปชันของเจ้าที่รัฐนะเป็นการทุจริตของตำรวจตม.นะครับคืออย่างนี้ต้องเรียกว่าถ้าตม.ไม่ทุจริตนะพวกนี้อยู่ไม่ได้ทีนี้ไอ้พวกนี้ก็จะมีคนไทยที่คอยเป็นมือประสานกับตม.มือประสานกับอำเภอในการทำบัตรปลอมนะเพราะนั้นคนไทยเนี่ยต้องเป็นมือประสานไอ้คนไทยคนนี้ก็จะเก็บผลประโยชน์จากคนจีนเก็บมาร้อยก็แบ่งให้ตม.ส่วนหนึ่งแบ่งให้อำเภอส่วนหนึ่งเพราะนั้นที่เหลือก็เก็บเข้าตัวเองนะก็เป็นหารายได้จากคนจีนเพราะนั้นคนจีนต่อไปก็จะบอกว่าเวลามาเมืองก็มาหาคนนี้ต่อคนนี้นะคนนี้ประสานได้หมดนะเพราะนั้นไอ้นี่ก็คือคนที่เราได้ตัวล่าสุดที่ชัยภูมินะเพราะนั้นคนนี้พออยู่ไปนานๆก็อยากได้เงินมากนะก็รู้แล้วว่าไอ้คนจีนคนไหนรวยนะคราวนี้ก็ชี้เป้าตำรวจซะเลยนะชี้เป้าว่าเอ๊ะต้องมารีดไถคนจีนคนนี้นะแล้วเดี๋ยวเวลาได้เงินก็มาแบ่งกันนะเพราะฉะนั้นไอ้คนเป็นคนไทยก็ได้ทั้งสองเด้งนะได้ทั้งเงินจากปล้นด้วยได้ทั้งเงินที่ตัวเองไปทำนู่นทำนี่ให้กับคนจีนด้วยนะแต่ทั้งมวลเนี่ยก็เกิดจากเจ้าที่รัฐให้ความร่วมมือนะถ้าเจ้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายตามมาหน้าที่จริงๆเหตุการณ์แบบนี้ใครก็ทำได้ไหมค่อนข้างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าจะอุดช่องโหว่ของตม.ในตอนนี้ต้องแก้สองส่วนส่วนหนึ่งคือบุคลากรและอีกส่วนต้องยอมรับว่าคือเทคโนโลยีในตอนนี้ที่ยังล้าสมัยและต้องแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดด้วยค่ะแล้วเราแบ่งเป็น2 ส่วนแล้วกันเรื่องนี้คือคดีเรื่องของอุ้มรีดเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้มันมาเกิดปลายทางเพราะมันมาจากกระดุมเม็ดแรกก่อนคือการผิดกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อให้เขาอ่ะมาทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสวมบัตรเรื่องของการทำวีซ่าอะไรต่างๆไอ้กระดุมเม็ดแรกตรงนี้เราจะแก้ปัญหายังไงคะการที่เขาทำนี้ได้นะครับนะก็เกิดจากตำรวจตม.เป็นหลักนะเพราะอะไรครับเพราะตำรวจท้องที่เนี่ยคนจีนเดี๋ยวคนต่างชาติไม่มีกลัวเพราะว่าตำรวจตม.มีอำนาจในเรื่องของการให้อยู่ต่อการอนุญาตเข้าประเทศคือเขาชี้เป็นชี้ตายได้นะการอนุญาตเข้าประเทศการมีตั้งแต่อนุญาตให้เข้าประเทศการอยู่ในประเทศการกลับปล่อยให้เขาออกไปนะครับเพราะนั้นอันนี้คืออำนาจตามพรบ.ตม.นะทีนี้ถามว่าเอาแล้วจะแก้ปัญหายังไงในเมื่อปัญหามันมีมาตลอดนะครับก็ต้องเรียกว่า1อันดับแรกผู้บังคับบัญชาเนี่ยต้องเด็ดขาดนะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดนะก็คือผิดก็ต้องดำเนินคดีอาญาไม่มีช่วยเหลือนะครับนะจากนั้นก็ดำเนินการทางวินัยให้ออกนะครับนะก็ต้องไม่ให้อยู่นะครับนะเมื่อดำเนินคดีโดยชัดเจนแบบนี้ทุกคนก็จะไม่กล้านะก็จะเข้าแถวเดียวหมดคิดว่าการใช้บทลงโทษหนักๆมันจะสู้อำนาจเงินได้ไหมคะที่เขาเทียบกับอุ้ยถ้าผลประโยชน์ที่เขาได้คือสมมติว่าพอเราให้เขาออกไปแล้วเนี่ยแต่เขาได้เงินไปแล้วอะตรงนี้เราไล่เส้นทางการเงินแล้วตามยึดได้ไหมคะเราได้เส้นทางการเงินได้ตามยึดได้นะครับนะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้แต่ประเด็นปัญหาถามว่าทำไมจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับนะหนึ่งก็เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดนะการลงโทษอย่างรุนแรงนะครับของผู้บัญชานะครับใครผิดก็ต้องดำเนินการใครไม่ผิดใครทำดีต้องส่งเสริมนะสองวันนี้ระบบตม.เนี่ยนะครับผมต้องเรียกว่าทั้งโลกนะครับนะวันนี้ของเรามันล้าสมัยแล้วนะวันนี้อย่าลืมว่าพรบ.ตม.เราเนี่ยมัน20ปีแล้วนะมันต้องแก้พรบ.ตม.นะครับแล้วก็เพราะอะไรครับวันนี้แทนที่คนดีจะอยู่ง่ายคนดีจะเข้าง่ายกลายเป็นคนดีเข้ายากนะคนดีก็เวลาใครจะเอาเงินมาลงทุน
ปีนึงต้องมาต่อทุกปีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบได้ว่าเขาลงทุนจริงเนี่ยเราต้องให้เขาสะดวกนะเช่นไม่ต้องมาต่อทุกปีนะเช่น3ปีต่อครั้งก็ได้นะครับถ้าเขาไปลงทุนจริงก็คืออำนวยความสะดวกให้คนที่เขามาลงทุนจริงๆจีนดีก็ต้องได้รับความสะดวกถูกต้องนะครับจีนเทาล่ะจีนเทาก็ต้องดำเนินการต้องไม่ให้เข้าประเทศนะหรือจะเข้าต้องยากลำบากนะทีนี้ถามว่าจะใช้อะไรเพราะถ้าใช้คนเนี่ยนะครับนะมันก็จะซ้ำรอยเดิมนะวันนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะเหมือนในหลายประเทศคือผมว่าเราไม่ต้องคิดมากนะครับเราไปดูว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าสนามบินสิงคโปร์เนี่ยดีที่สุดในโลกก็ไปดูว่าสิงคโปร์ใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วก็ลอกเข้ามาเลยนะเขาใช้แบบไหนอะไรที่ดีก็พูดตรงๆอ่ะก็ลอกเข้ามาเลยผมยกตัวอย่างเช่นเหมือนกล้องวงจรปิดทุกวันนี้เมื่อก่อนต้องมานั่งบอกลูกน้องว่าอย่าจับเขาต้องบังคับใช้กฎหมายอย่าไปเอาตังเขานะแต่ว่าเมื่อก่อนเรากลัวแค่ไอทีวีนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีตำรวจคนไหนกล้าทำนะผู้บัญชาไม่ต้องมานั่งปาเปียปาแฉบอกนะวันนี้ไม่ต้องบอกเขาอัตโนมัติไม่มีใครกล้าทำเพราะอะไรครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดเต็มมือไปหมดทีนี้เทคโนโลยีที่ว่านี้ต้องใช้งบประมาณแค่ไหนมีโอกาสจะเริ่มใช้ได้หรือยังคะหรือต้องรอแก้กฎหมายก่อนคือวันนี้ไม่ต้องแก้กฎหมายเทคโนโลยีสามารถเอามาใช้ได้ในวันที่ตอนนี้ทุกคนเรียกร้องถึงการปฏิรูปองค์กรตำรวจและอยากให้การปฏิรูปนี้กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนในมุมมองของท่านรองผบ.ตร.จะปฏิรูปองค์กรตำรวจยังไงไม่ให้ถูกประชาชนพูดว่าอ๋อตำรวจเป็นโจรซะเองเนี่ยจะแก้ยังไงให้เป็นรูปธรรมครับคือวันนี้การปฏิรูปเนี่ยผมว่าไม่ต้องปฏิรูปหรอกนะครับวันนี้ทั้งหมดมันอยู่ที่คนคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคือการลงโทษอย่างเด็ดขาดนะการลงโทษอย่างชัดเจนนะการสนับสนุนคนดีอย่างชัดเจนะนะครับวันนี้มันจะทำให้สิ่งนี้ค่อยๆหมดไปตำรวจเนี่ยเขารู้ะนะครับว่าเขาจะต้องทำอะไระนะถ้าผู้บัญชาเอาจริงเอาจังเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้าแถวเองะนะครับแต่ถ้าผู้บัญชาบางส่วนยังให้การช่วยเหลืออยู่ยังเอื้อประโยชน์อยู่นะยังร่วมมือกันนะครับมันก็แก้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่องค์กรตำรวจจะไม่ได้อยู่สังกัดภายใต้ส่วนกลางเพียงอย่างเดียวแต่จะไปสังกัดอย่างที่มีข้อเสนอว่าถ้าจะปฏิรูปเนี่ยให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเขาเข้ามามีอำนาจในการตรวจสอบในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยท้องถิ่นยังไม่พร้อมนะถ้าเราไปดูท้องถิ่นท้องถิ่นก็ยังคอร์รัปชันหนักถูกไหมครับวันนี้ก็ต้องเอาเฉพาะตรงนี้แล้วแก้ให้ดีในเรื่องของการกำกับตำรวจเนี่ยผมยังเห็นว่ายังต้องเป็นรูปแบบเดิมอยู่นะแต่พี่ขอเป็นดูแลกันเองก่อนดูแลกันเองแต่ว่าต้องกระจายอำนาจนะต้องกระจายอำนาจให้ผู้การเนี่ยเขามีอำนาจชัดเจนแต่พอแบบนี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องของการพวกพ้องน้องพี่ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะหรือเรื่องเฉพาะคนที่เราสั่งได้มันก็จะกลายเป็นว่าไปไม่พ้นปัญหาแบบเดิมๆคืออย่างนี้นะครับการเป็นผู้บังคับชาเนี่ยนะครับเราต้องดูนะถ้าเรามอบอำนาจเขาแล้วจ่าเดิมเขาไม่มีอำนาจนะพอเขาไม่มีอำนาจเนี่ยเขาไม่สามารถเลือกคนทำงานได้เขาก็จะบอกว่าทุกวันนี้ปัญหามันเยอะเพราะเขาสั่งไม่ได้นะวันนี้เมื่อเราให้เขาเลือกคนทำงานถ้าเขาทำไม่ดีเขาเอาคนมาหาประโยชน์นะเราต้องเล่นงานเขาสมมติว่าเราให้ผู้การจังหวัดเนี่ยมาเลือกคนทำงานนะถ้าเขาตั้งคนไม่ดีมาหาเงินให้เขาเองเราก็ต้องย้ายผู้การจังหวัดถ้าจะไม่ให้แหล่งทำงานกลายเป็นแหล่งทำเงินของตำรวจแต่ตอนที่ปลายแถวยังไม่พอนะคะหัวแถวต้องโดนด้วยสุดท้ายเลยนะคะเอาตรงนี้ก่อนเฉพาะหน้าก่อนตอนนี้โลกออนไลน์คือแชร์กันหมดว่าคนจีนอุ้ยจะมาเที่ยวไทยระวังนะเดี๋ยวโดนจับไปขายไตนะมาเที่ยวไทยเดี๋ยวจะโดนทำไม่ดีไม่ร้ายนะแก้ปัญหายังไงก่อนตอนนี้คะคือวันนี้คนจีนเนี่ยเขาแชร์ไปมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำให้เขาเชื่อมั่นนะครับมีเพราะนั้นกรณีแบบนี้นะครับนะต้องไม่เกิดแล้วนะถ้าเกิดเมื่อวานผมก็เรียกมากำชับแล้วนะทั้งผู้กับตม.ผู้กับท่องเที่ยวนะผู้กับพื้นที่ถ้าเกิดอีกแบบนี้อีกนะถ้าคนจีนรีดไถถ้าคนจีนอุ้มอีกในพัทยาในภูเก็ตนะในกรุงเทพนะผู้กับท่องที่ต้องรับผิดชอบค่ะนะครับวันนี้ก็ต้องเอาจริงนะเมื่อวานก็เรียกมาคุยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้กับท่องที่เนี่ยต้องไปเอ็กซเรย์ในพื้นที่ถามว่าพื้นที่ตัวเองมันไม่เยอะพื้นที่ตัวเองมันมีแค่สมมติว่า7ตารางกิโลเมตรก็ต้องไปเอ็กซเรย์พื้นที่นะห้องเช่าหอพักคอนโดนะรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครอยู่คอนโดนี้บ้างนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุเกิดนะครับผมเมื่อวานผมสั่งแล้วนะ
ผู้กับท้องที่ต้องมาแขวนเลยนะครับนะส่วนจะย้ายไม่ย้ายอยู่ที่ผบ.พิจารณาแต่ต้องมาแขวนก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเหตุเกิดแบบนี้ต่อไปไม่มีใครอยากมาเมืองไทยนะครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่คนไทยในพื้นที่นะมันส่งผลกระทบไปถึงต่างชาตินะเพราะนั้นคนไทยในพื้นที่เขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็เน้นย้ำไปแล้วว่าผู้กับท้องที่ผู้กับตม.ผู้กับท่องเที่ยว3ประสานเนี่ยนะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะถ้ามีเหตุเกิดต้องมาแขวนให้หมดเรื่องนี้ต้องแก้กันตั้งแต่ต้นทางนะคะอย่าปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายง่ายๆในบ้านเราและเปิดช่องให้ตำรวจนอกแถวแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบที่สำคัญประชาชนเนี่ยแหละค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาพบตำรวจทำผิดอย่านิ่งนอนใจช่วยกันแจ้งเบาะแสเข้ามาเพื่อให้ตำรวจนอกแถวเหล่านี้ไม่มีที่ยืนนี่คือทั้งหมดของตีข่าวเล่าความในสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้